ช่อดอกกัญชาอัดแห้งบรรจุถุงพลาสติกสีดำจำนวน13กระสอบน้ำหนักกว่า250กิโลกรัมเป็นของกลางที่ตรวจยึดได้พร้อมผู้ต้องหา4คนขณะขนใส่เรือข้ามแม่น้ำโขงจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาปัจจุบันช่อดอกกัญชาไม่มีสถานะเป็นยาเสพติดแต่ยังเป็นพืชควบคุมห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายโดยไม่มีใบอนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ต้นปีพบการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในฐานความผิดพ.ร.บ.ศุลกากรและพ.ร.บ.กักพืชดีเอ็กซิตได้ข้อมูลว่าการลักลอบนำเข้าช่อดอกมีผลต่อราคาตลาดกัญชาไทยและการสวมใบอนุญาตคือดอกนำเข้ากับดอกในไทยเราดูดอกเราก็รู้สำหรับคนที่ปลูกกัญชาเราเห็นดอกเราก็รู้ว่าในนำเข้านั้นในไทยนะลักษณะของความแห้งความแน่นอะไรต่างๆนะฮะมันก็จะต่างกันเลยนะแต่ว่ามันก็มีทางเลี่ยงเพราะว่าช็อปเหล่านั้นก็มีใบซื้อจากฟาร์มที่ถูกกฎหมายก็อาจจะบอกว่านี่มาจากฟาร์มที่ถูกกฎหมายก็ได้นะฮะมันอยู่ที่เขาเรียกนะจิตสำนึกของช็อปที่จะขายเนาะจะเอาเงินมากกว่าหรือจะช่วยเกษตรกรน้องแคนช้างคำเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาแห่งแรกๆของจังหวัดนครพนมที่นี่เคยเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆนอกจากผู้ปลูกรายได้ยังถูกกระจายให้กับแรงงานในท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนจะมีใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าพร้อมหนังสือแจ้งกำหนดการขนส่งให้กับผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานและเก็บเป็นข้อมูลปริมาณจำหน่ายในแต่ละปีป้องกันช่อดอกนำเข้าผิดกฎหมายและการจำหน่ายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีสมาชิกบอกว่าปัจจุบันราคาซื้อขายถูกกำหนดโดยพ่อค้าประเมินจากกลิ่นและคุณภาพช่อดอกซึ่งหลายครั้งต้องยอมถูกกดราคาเพราะตลาดยังไม่กว้างมากนักพ่อค้าที่เคยทำมาก่อนเขาก็จะกดราคาเรากดราคาเขาซื้อถูกแต่โลละพันกว่าบาทบ้างโลละ700-800บ้างมันก็ทำให้เกษตรกรและสมาชิกรู้สึกว่ามันไม่แน่นอนอ่ะเหมือนกับมันเป็นนโยบายมาแล้วน่ะไอ้จริงมันน่าจะชัดเจนและแน่นอนกว่านี้ที่นี่สร้างขึ้นในจังหวัดมหาสารคามภายในติดตั้งเครื่องสกัดสารด้วยคาร์บอนไดออกไซด์มูลค่ากว่า15ล้านบาทและเครื่องแยกสารบริสุทธิ์เป็นการลงทุนในธุรกิจพืชกัญชากัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์และเวชสำอางปัจจุบันใช้ใบอนุญาตศึกษาทดลองสกัดสารเพื่อหาค่าตัวอย่างที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งเป้าเป็นตลาดรองรับผลผลิตกัญชาจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่แต่ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายทำให้ต้องชะลอโครงการบางส่วนออกไปก่อนการแก้ปัญหาตรงนี้ต้องแบ่งให้ชัดเจนว่ากัญชาเป็น medical grade ต้องปลูกแบบไหนนั่นคือควรลงทุนสูงก็เป็น medical grade ไปทำยาไปกัญชาเกรดที่จะทำเป็นเครื่องสำอางได้นะฮะเป็นยังไงแล้วก็ที่จะช่วยเกษตรกรได้ที่จะต้องมีคนรับซื้อแล้วคนรับซื้อเขาจะซื้อไปทำอะไรถ้าไม่ซื้อไปสกัดแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์กฎหมายน่าจะเอื้อการสกัดเพื่อทำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชาถ้าเปิดอุตสาหกรรมได้ปุ๊บเกษตรกรขายได้แน่นอนครับการตีตกร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงปลายปีที่ผ่านมาเป็นประเด็นที่เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเพื่อเปิดโอกาสเอื้อประโยชน์จากการปลดล็อกกัญชาให้กับกลุ่มทุนแค่บางกลุ่มขณะที่เกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนถูกขีดกรอบให้เข้าถึงผลประโยชน์เพียงเศษเสี้ยวการที่ปรับปัญญาจะติดไม่ได้หวังเยาวชนหรอกครับอยากจะเขียนกติกาเพื่อให้ข้าพเจ้ากลุ่มสัก500ล้านที่อยู่ในมือของกลุ่มตัวเองโดยที่ไม่แบ่งปันให้ประชาชนเลยนี่คือเรื่องหลังทำไมผมพูดแบบนี้พรรคการเมืองและคนเคลื่อนไหวเรื่องกัญชาหาประโยชน์จากธุรกิจกัญชามานานนะครับปัจจุบันยังหาประโยชน์จากธุรกิจกัญชาอยู่แล้วมาพูดใส่ร้ายกัญชาเพื่อให้ประชาชนกลัวกัญชาเพื่อจะมาเขียนกติกาที่มันจำกัดมากๆให้คนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ทำได้เหมือนเช่นเดียวข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรระบุว่าปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่ลงทะเบียนขอปลูกกัญชา283แห่งและมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอีก6เครือข่ายตัวเลขผู้ขึ้นทะเบียนปลูกผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันทั่วประเทศมีมากกว่า1ล้านคนต
แต่ภายใต้ข้อถกเถียงเรื่องการออกกฎหมายควบคุมเพื่อสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ก็ยังมีข้อเสนอจากประชาชนอีกกลุ่มให้ทบทวนนโยบายกัญชาเพราะผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นกับสังคม